สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่ซอยประกัดร้านรุ่นสำรวยกันค่ะหน้าร้านคุณลุงมีว่านใบพายขายด้วยถุงละ20บาทปลากัดป่าร้านคุณลุงสำรวยก็มีหลากหลายสายพันธุ์ค่ะ wow. ปลากัดตัวผู้เปิดแบ่งเริ่มต้นที่150บาทปลากัดป่าอีสานคอปเปอร์หรือปลากัดป่าอีสานสีหน้าสีทองแดงสวยมากๆเลยค่ะ wow.โหลปลาร้านคุณลุงก็ดูเป็นธรรมชาติตกแต่งด้วยว่านใบพายในโหลปลากัดด้วยค่ะโอเคใส่เนี่ยที่ลุงใส่อยู่เนี่ยแล้วกลางคืนมันก็จะได้ขึ้นไปนอนข้างบนนี้ด้วยก็จุนซับขี้ฟ้ามาอะไรมากยำอย่างเนี้ยอย่างที่ลุงใส่อยู่นี่แหละปลากัดป่าอีสานตัวนี้เกล็ดเขียวแวววาวเครื่องครีบใหญ่สมบูรณ์มากมากกัดป่าอีสานสีน้ำเงินก็สวยดีน่าซื้อมาเลี้ยงโอเคไปดูปลากัดป่ามหาชัยกันต่อเลยค่ะตัวนี้ก็เป็นปลากัดป่ามหาชัยพัฒนาสีน้ำเงินสวยคมเข้มกันเลยทีเดียวสวยในแบบดั้งเดิมปลากัดป่ามหาชัยสีเขียวมรกตค่ะ Yahoo! ปลากัดป่ามหาชัยก็จะมีเกล็ดวางเรียงเหมือนเม็ดข้าวโพด okay. ปลากัดป่ามหาชัยเวลาพองตัวเส้นหางจะสวยสง่างามมากเลยค่ะเป็นปลากัดป่ายอดนิยมที่แนะนำสีเขียวมรกตสวยงามดีตัวนี้ก็ปลากัดป่ามหาชัยพัฒนาสีเทาสีลาเวนเดอร์กระชากใจปลากัดป่าภาคกลางพัฒนาดูร่าเริงสวยทุกตัวเลยค่ะเพื่อนๆดูปลากัดตัวนี้ค่ะเรียกได้ว่าถิ่นนี้พี่คุ้มจะซ้ายหรือจะขวาก็เอาอยู่ติดมากๆมาดูประกัดป่ากีตาร์กันบ้างค่ะตื่นตาตื่นใจรอบนี้ประกัดป่ากีตาร์ชุด VIP ลายสวยดีค่ะป้าแค่4เดือนนะแต่ปลาพวกนี้ไซส์ใหญ่นะปลาพวกนี้ปลาอีสานเนี่ยเป็นโครงสร้างใหญ่เปิดฝากั้นปั๊บก็พองใส่กันทันทีชมกันเพลินๆสวยทุกตัวเลยค่ะปลากัดป่ากีตาร์หรือปลากัดป่าอีสานหางลายครีบหางจะมีลักษณะคล้ายใยแมงมุมหางโพทุกตัว ปลากัดป่ากีตาร์คุณลุงสำรวยก็เปิดแบ่งที่ตัวละ300บาทคัดเกรด4เดือนฟอร์มปลากัดป่ากีต้ายังไปได้อีกไกลเลี้ยงไปก็จะสวยขึ้นตามวัยเครื่องครีบใหญ่แน่นอนค่ะ oh, no.
ี้ก็สวยเวอร์มากเลยค่ะคู่นี้กันบ้างพอเปิดปั๊บก็พองใส่กันทันทีปากัดปากกีต้าร์ตัวนี้ดูพริ้วไหวชมกันเพลินปากัดปากกีต้าร์ตัวนี้ก็พองสู้เฝ้ามองไม่ห่างพร้อมสู้ศึกตลอดเวลาต่อกันด้วยประกัดป่าภาคใต้จังหวะและการเคลื่อนไหวการทรงตัวดูดีมากเลยค่ะ oh, no. ไอ้นี่สีน้ำเงินใต้สีน้ำเงินพัฒนาที่ไม่พัฒนาสะบัดหางลีลาสุดพริ้วประกัดป่าใต้เขียววงแดงตัวซ้ายมือลอยวนตั้งท่าสะบัดหางข่มขู่ฝ่ายตรงข้ามตัวนี้ประกัดป่าใต้สีเทาวงแดงแก้มเคลือบสีฟ้าสองตัวนี้ก็เป็นประกัดป่าใต้สีเทาเช่นกันพองใส่กันเล่นดีดมากๆเลยค่ะ Yahoo! ปลากัดป่าเอเลี่ยนน้ำเงินลายหางก็ดูสวยดี ปลากัดป่าเอเลี่ยนคู่นี้ก็ดูไม่ธรรมดา คล้ายกับประกัดป่าภาคใต้นี่คือประกัดป่าภาคตะวันออกใบหน้าดำผิวลำตัวจะเข้มค่ะ No. มองปั๊บก็รู้ทันทีประกัดป่าเป็นเบญจโรงแดงหางโคเป็นเอกลักษณ์สวยมากๆเลยค่ะ มาร้านคุณลุงสำรวยทั้งทีก็ไม่พลาดที่จะซื้อประกัดกลับบ้านไปเลี้ยงค่ะ ชอบคลิปนี้จากช่องจันโกลด์ไดอารี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ